ังเราซะด้วยพี่ลุงนั่นเลยครับพี่ลุงพี่ใครอยู่บ้างนั่นเลยครับนั่นเลย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 อย่าเป็นอะไรนะนั่นเลยไม่กี่ปีจากนั้นนั่นเล็กที่ป่วยกระสอบกระแสะมาตลอดก็ถึงแก่กรรมตอนอายุ26ปีก่อนตายนาเล็กเขียนพินัยกรรมยกบ้านหลังใหญ่ที่คุณยายยกให้พร้อมกับทรัพย์สินส่วนตัวให้ฉันผู้เป็นหลานเพียงคนเดียวโชคดีอีกอย่างน้ำอบไทยของแม่ขายดีแม่จึงกลายเป็นเศรษฐีนีขึ้นมาทันตาเห็นยังดีนะคะฟ้ายังเข้าข้างคนดีอยู่บ้างแล้วคุณพ่อคุณล่ะคะท่านยังอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าพอเริ่มต้นอาชีพได้ดีจากการเป็นปลัดอำเภอก็มาเป็นนายอำเภอในอีกหลายจังหวัดพ่อทำงานดีเข้ากับเจ้านายและชาวบ้านได้ทุกที่ที่เป็นประจำแต่ผ่านไปหลายปีพ่อกลับไม่รุ่งเรืองอย่างที่ควรจะเป็นแม่น้อยแม่น้อยจ้าแม่น้อยเชิญจ้าแม่น้อยนี่ผู้ใหญ่จ้าผู้ใหญ่ตามสบายเลยนะครับผมจัดโต๊ะให้ผู้ใหญ่ด้านนั้นแหละครับครับขอบคุณมากนะครับไหนดูซิมีอะไรกินมีสินเดินมาแล้วไงนี่แกเดินไม่ดูตาหมาตาเรือไม่เห็นแล้วว่าฉันเดินมาไม่เป็นไรจ้ะไม่น้อยนะเซนเย็นนะถ้าเลิกไปเปลี่ยนเสื้อใหม่ก็ได้นะจ๊ะไปนะไม่ปลงไม่เปลี่ยนมาแล้วไม่อยู่ด้วยไม่จะมาเรียกฉันนะรีบไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยเหตุสำคัญก็มาจากภรรยาของพ่อนะครับเข้ากับใครไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือชาวบ้านจบลงยังไงล่ะคะพ่อไปในอำเภออยู่หลายปีจนกระทั่งถึงเวลาที่สุกงอมตายแล้วนี่แกรู้ไหมว่ามันสิ้นหื่นเนี้ยแพงแค่ไหนเหลือเอาไปซักต้นสะพายสีทำไมฮะทำไมทำอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะแกไม่ต้องทำงานที่นี่อีกแล้วไปเลยอยากไปไหนก็ไปอะไรกันไม่น้อยไม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยใจเย็นนี่อะไรกันน่ะแม่น้อยพี่แรมกลับพระนครกันเถอะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันเบื่อเบื่อชีวิตจืดเชิดวันๆไม่เห็นมีอะไรเลยผู้คนที่เนี่ยก็พูดไม่รู้เรื่องคือพี่พี่แรมแม่น้อยพี่แรมพี่ก็รู้ว่าฉันเคยมีสามีมาแล้วถ้าพี่ทำให้ฉันเกลียดฉันก็พร้อมจะมีใหม่ได้ทุกเมื่อไปไม่น้อยพ่อพยายามวิ่งเต้นขอกลับเข้ากระทรวงแต่ก็ไม่เป็นผลเสียทีในที่สุดพ่อเลยตัดใจลาออกจากข้าราชการแล้วกลับเข้ามาหางานทำใหม่
ในพระนครลาออกจากราชการเนี่ยนะคะเขาว่ากันว่าพ่อโดนกลั่นแกล้งในกระทรวงจึงทำให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของพ่อไม่ก้าวหน้าไปไหนเสียทีทำอะไรอยู่หล่อนก็มาอยู่ฝั่งนี้สิโมทำอะไรอยู่ลากไปที่ท่าเรือสิโอ๊ยไม่ได้ดั่งใจเลยพวกนี้นี่พี่แรมขึ้นรถสิคะประมาณ5กล่องหลอดสักครู่นะคะค่ะเอานี่พวกหลอนเร็วๆเข้าฉันสั่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาให้ลูกค้ารอได้ยังไงเนี่ยโอ้ยไม่ไหวเลยนะแม่กลางเป็นอันว่าตกลงตามที่ฉันว่านี่นะอย่างไรล่ะแม่กลางเธอเองก็ไม่ได้อยู่ที่เรือนใหญ่ห้องข้างบนก็ปิดเอาไว้ว่างๆส่วนตัวเธอเองก็อยู่ที่เรือนเดิมของเธอฉันกับน้องสาวของเธอก็น่าจะอยู่บนเรือนนี้ได้ไม่ใช่เหรอฉันไม่รู้ว่าลูกจะว่าอะไรเพราะว่าตึกนี้ทั้งคุณแม่แล้วก็ตาเล็กยกให้ไรวินไม่ใช่ของฉันแต่เธอเป็นแม่เธอว่าอย่างไรลูกก็คงไม่ขัดหรอกมั้งแต่ว่าลูกวินวินไม่ว่าอะไรดอกห้องหักที่นี่ก็ออกจะมากแต่วินก็อยู่แค่คนเดียวนี่พ่อมันกลับมาทั้งคนก็ต้องถามลูกซะก่อนค่ะบ้าแม่กลางเธอเป็นแม่แบบไหนเนี่ยเรื่องของเราแท้ๆจะต้องไปออกปากขอลูกเต้าก็ฉันเรียนคุณพี่แล้วไงคะว่าเรือนนี้ไม่ใช่ของฉันเป็นมรดกของลูกวินแล้วตอนนี้ลูกก็อายุ20กว่าแล้วฉันไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นแทนลูกได้ไม่ว่าดีเธอไปตามลูกมาเดี๋ยวฉันพูดกับมันเองผมอยู่นี่ไอ้ลูกยอมไอ้ลูกยอมไอ้ลูกยอม